เอากันต่อนะครับคุณผู้ชมครับที่เขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครมีลูกค้าเนี่ยขับรถไปเติมแก๊สนะครับแล้วก็ไม่มีเงินสดจ่ายบอกว่าขอสแกนแต่ว่าทางปั๊มบอกไม่มีการรับเงินแบบโอนต้องจ่ายเงินสดนะแล้วก็แนะนำบอกว่าอ่ะให้ไปกดเงินแถวนี้สุดท้ายเนี่ยลูกค้าหัวร้อนต่อยพนักงานปั๊มได้รับบาดเจ็บนะครับภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพที่ปั๊มแก๊สแห่งหนึ่งถนนบรมราชชนนีมีรถกระบะนะครับมาเติมแก๊สเนี่ยผู้ชายเสื้อเหลืองเนี่ยยืนคุยอยู่กับพนักงานผู้หญิงเสื้อดำขอสแกนจ่ายค่าแก๊สแต่ปั๊มไม่รับโอนรับแต่เงินสดเมื่อพนักงานแจ้งลูกค้าไปเหมือนเคลียร์ไม่ลงตัวสุดท้ายลูกค้าโมโหจัดสาวหมัดใส่พนักงานผู้หญิงอีกฝ่ายก็ไม่ยอมสู้กลับนะฮะจนเกิดเหตุชุลมุนจนเพื่อนพนักงานคนอื่นต้องวิ่งเข้ามาห้ามปรามนะครับเหตุการณ์เกิดเมื่อวันที่4เมษายนเนี่ยช่วงเย็นๆนะครับล่าสุดเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่ปั๊มแก๊สที่เกิดเหตุเนี่ยสอบถามกับนางสาวปวีณาหงษาอายุ34ปีบอกว่าวันเกิดเหตุมีลูกค้าขับรถกระบะสีขาวเข้ามาเติมแก๊ส NGV เต็มถังตอนแรกก็ปกติไม่มีอะไรตอนหลังเนี่ยพอเติมเสร็จไปเก็บเงินจากลูกค้า407บาทลูกค้าไม่มีเงินสดขอสแกนจ่ายเนื่องจากทางปั๊มไม่รับโอนรับแต่เงินสดลูกค้าจึงขอโอนเงินเข้าบัญชีของเธอก็คือบัญชีของพนักงานนะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยไม่สะดวกเนื่องจากเธอก็ไม่มีเงินสดจ่ายแทนให้เหมือนกันจนทำให้ลูกค้าเกิดความไม่พอใจสุดท้ายก็แนะนำให้ลูกค้าเนี่ยไปกดเงินที่สถานีขนส่งสายใต้ที่อยู่ติดกับปั๊มแก๊สผ่านไปประมาณ10นาทีชายคนดังกล่าวได้สตาร์ทรถทำท่าจะขับออกจากปั๊มพนักงานจึงช่วยกันสกัดเรียกให้กลับมาจ่ายเงินจากนั้นชายคนดังกล่าวก็พูดในลักษณะบอกว่าเนี่ยจะให้รออะไรอีกรอมาตั้งนานแล้วแต่ว่าพูดลักษณะเป็นคำหยาบนะครับทางพนักงานก็อธิบายลูกค้าบอกว่าต้องจ่ายก่อนถึงจะขับรถออกไปได้นะทีนี้ลูกค้าก็ไม่ยอมจ่ายละแล้วก็โมโหด่าทอพนักงานนะครับสุดท้ายเนี่ยถึงขั้นทำร้ายร่างกายเอาเดี๋ยวลองฟังหน่อยฮะผู้ชายคนนี้พี่เขาจะโอนเงินแต่ว่าเราไม่รับแล้วหนูบอกให้เขาไปกดตังค์แล้วเขาก็ไม่ยอมไปแล้วเขาก็จะขับรถหนีออกไปแล้วเขาอ่ะมึงไปกูไม่คุยกับมึงหนูก็บอกว่ามึงด่ามึงก็ขอโทษกูมาก่อนสิใช่แล้วเขาก็ใส่หนูพอผู้ช่วยก็เรียกแบบว่าทำผู้หญิงทำไมต่อยผู้หญิงทำไมอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าพูดจากวนตีนอะไรก็ต่อยหมดแหละหนูก็เลยบอกแล้วกูไปกวนตีนอะไรมึงกูพูดกับมึงดีๆหนูก็ตอนแรกที่อยู่ตรงเนี้ยหนูแค่ให้เขาว่าจะขอโทษหนูที่เขาด่าแต่ทีเนี้ยเขาทำร้ายร่างกายหนูละหนูก็ไม่ยอมละนี่นะครับอีกคนนึงเป็นผู้ช่วยผู้จัดการปั๊มแก๊สเนี่ยชื่อว่าคุณสนองนะครับเล่าให้ฟังบอกว่าตอนเกิดเหตุก็สังเกตเห็นว่าพนักงานกับลูกค้ามีการยืนเถียงกันอยู่ก็เลยเข้าไปสอบถามนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นพอทราบว่าลูกค้าไม่มีเงินสดจ่ายนะครับก็ได้อธิบายลูกค้าฟังบอกว่าแนะนำอย่างนี้แล้วกันลูกค้าเนี่ยให้ลูกค้าเนี่ยสแกนแล้วก็โอนเงินเข้าบัญชีของเขาก่อนแล้วเดี๋ยวเขาเนี่ยก็คือผู้ช่วยผู้จัดการนะจะจ่ายเงินสดเองนะครับซึ่งตอนนั้นลูกค้าก็ยอมตกลงแต่ไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์ที่ว่าลูกค้าเนี่ยพุ่งเข้าไปต่อยพนักงานหลังเกิดเหตุก็ยอมรับว่าโมโหนะที่ลูกค้ามีพฤติกรรมทำร้ายร่างกายผู้หญิงแล้วก็มีการเขาเรียกว่าด่าทอนะครับจากนั้นก็มีการให้โทรศัพท์แจ้งตำรวจซึ่งลูกค้าเองนะตอนนั้นก็ยืนยันว่าจะอยู่รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ขณะที่ตำรวจเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุจู่ๆลูกค้าก็ขับรถหนีออกจากปั๊มไปเลยนะครับเอาเดี๋ยวลองฟังหน่อยฮะลูกค้าเขาก็บอกผมว่าคือเขาไม่มีเงินสดปฏิญาสแกนกายผมจำได้ว่าเขาตะโกนใส่พนักงานนะว่ามึงไปเลยอะไรประมาณนั้นแหละมึงไปเลยเดี๋ยวกูจะคุยกับจะคุยกับพี่เขากับหัวหน้ามึงอะไรประมาณนี้เขาพูดประมาณนี้นะค่ะโตแล้วเขาก็จะผมไม่นึกว่าเขาจะกระโดดไปต่อยพนักงานไงลูกค้านะตอนนั้นมีอาการเมามีอะไรไหมพี่ผมว่าไม่นะแต่เขาบันดาลโทสะมากกว่าเขาโมโหมากอะพอเสร็จแล้วปุ๊บใช่ไหมเราก็บอกให้เขารอนะพอผมก็โทรหาตำรวจนะก็บอกให้เขารอตำรวจเขาก็บอกว่าโอเคผมรับผิดชอบเองเราก็เลยชะล่าใจไม่ได้หน่วงเหนี่ยวตัวเขาไว้ไม่ได้ไปยืนคุมตัวเขาอะเห็นแต่รถเขาไม่รู้เขาขึ้นรถตอนไหนนะเห็นแต่รถเขาเคลื่อนถอยออกมาแล้วเขาก็ขับออกไปเลยนี่นะครับทีนี้เรื่องที่เกิดขึ้นนะครับก็บอกว่าเดี๋ยวหลังจากนี้คงต้องมีการแก้ปัญหาไม่ให้บานปลายแบบนี้อีกโดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับ
ก็คืออาจจะมีการติดป้ายให้ลูกค้าทราบว่าที่ปั๊มแก๊สแห่งนี้รับเฉพาะเงินสดไม่รับเงินโอนไม่รับสแกนนะเวลาที่มาจอดแล้วก็ถ้าเกิดใครเนี่ยไม่ได้พกเงินสดมาต้องการจะสแกนพอเห็นป้ายปุ๊บก็จะต้องไปกดเงินสดก่อนหรือไม่ก็ต้องไปเติมที่อื่นไม่งั้นเดี๋ยวเกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นอีกเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยใครๆก็นึกว่าทุกที่จะมีระบบโอนระบบสแกนก็คงไม่เข้าก็คงจะไม่คิดว่าที่ปั๊มนี้ไม่รับสแกนไม่รับโอนเพราะขนาดไปกินข้าวกินก๋วยเตี๋ยวแม่ค้าเขายังรับโอนแต่เรื่องของการทำร้ายร่างกายเนี่ยลูกค้าทำร้ายร่างกายพนักงานสาวซึ่งก็ไม่ได้รู้เรื่องนะเธอก็ทำตามหน้าที่ของเธอตามกฎระเบียบของทางปั๊มพอถูกทำร้ายร่างกายปรากฏหนีไปอีกไม่รับผิดชอบอีกกลายเป็นว่าพนักงานสาวเนี่ยเจ็บตัวฟรีเลยแล้วแถมอีกฝ่ายเป็นผู้ชายด้วยมันก็ดูแล้วสังคมก็ไม่ยอมรับนะฮะเรื่องนี้นะครับก็ต้องติดตามมาดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปผู้ชายวัย60ปีนะครับถูกไฟไหม้ทั้งตัวไฟคลอกทั้งร่างวิ่งออกมาขอความช่วยเหลือนั่งอยู่ที่ริมถนนนะครับแต่ว่าคนที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยนะยังสงสัยอยู่ว่าเอเนี่ยนะครับลุงที่ว่าเนี่ยนะครับบอกว่าเนี่ยมีคนอุ้มไปเพื่อจะเผาให้ตายมันเป็นจริงตามที่ลุงคนนี้ว่าหรือไม่นะฮะเป็นภาพที่หน่วยกู้ภัยนะครับเนี่ยสว่างอุทยานธรรมสถานพานทองเนี่ยนะครับชลบุรีไปตรวจสอบและก็ช่วยเหลือผู้ชายคนนี้จุดเกิดเหตุอยู่ที่บริเวณบ่อปลาเก่าหมู่ที่4ตำบลบางนางอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีผู้ชายคนนี้ถูกไฟไหม้คือถูกไฟไหม้ทั้งร่างเลยนะในสภาพที่โอ้โหน่าสงสารมากชื่อว่านายวิชาหมีเฟื่องอายุ60ปีอย่างที่บอกว่าเป็นแผลตามร่างกายอันเนื่องมาจากว่าถูกไฟไหม้หน่วยกู้ภัยก็ปฐมพยาบาลเป็นการเบื้องต้นและก็นำตัวส่งโรงพยาบาลเนื่องจากว่าอาการของผู้ชายคนนี้สาหัสมากจากการสอบถามเจ้าตัวเนี่ยทราบเพียงว่าเป็นคนพื้นที่ของตำบลนาป่าอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีนั่นแหละนะครับเขานี่บอกว่าถูกคนไม่รู้จักเนี่ยพามาแล้วก็จุดไฟเผาเขากะให้เขาตายแต่เขาเนี่ยวิ่งหนีออกมาก่อนว่าอย่างนั้นอ้าวฟังเสียงบางช่วงบางตอนของผู้ที่ถูกไฟไหม้หน่อยนะฮะแล้วลุงมาตรงเนี้ยลุงมาได้ไงนี่แป๊บนึงจะไปไหนบอกเจ็บให้ใครไงบ้านอยู่นี่เหรอไม่ได้อยู่นี่แล้วรู้ไหมว่าใครพามานี่ไม่รู้เลยยังอยู่ในสภาพที่พูดก็ไม่ได้มากนะฮะเพราะว่าบาดเจ็บไม่สาหัสว่าอย่างนั้นขณะที่แม่ค้าไก่ย่างที่อยู่ในละแวกที่เกิดเหตุนางรัตน์เนี่ยบอกว่าเธอก็เคยเห็นผู้ชายคนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์มาซื้อไก่นี่บ่อยแต่ไม่รู้ว่าทำไมมาอยู่ตรงนี้ในวันที่เขาได้ถูกไฟไหม้คือคุณรัตน์เนี่ยตั้งข้อสังเกตว่าถ้าหากว่ามีคนพามาทำไมมีมอเตอร์ไซค์ของเขาได้จอดอยู่ด้วยเธอก็แปลกใจเหมือนกันว่าอย่างนั้นนางรัตน์เนี่ยบอกว่าก็แปลกใจที่ไปจุดไฟตรงนั้นได้ยังไงอาจจะมีบ้างที่มีคนไปจุดไฟเผาอะไรแต่คนที่เจอบอกว่ามันมีกองไม้กองฟืนตรงนั้นก็ด้วยความสงสัยอยู่เหมือนกันว่าอย่างนั้นขณะที่นายพานุพงษ์จันทรัพย์ชาวบ้านที่ผ่านไปพบนายวิชาก็เล่าให้ฟังบอกว่าตัวเขาเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปเจอคนเจ็บเนี่ยนั่งอยู่มีบาดแผลถูกไฟไหม้นี่ทั่วร่างและก็มีไฟกำลังไหม้บริเวณคันบ่อปลาก็เลยรีบแจ้งตำรวจและก็หน่วยกู้ภัยเนี่ยมาตรวจสอบฟังเสียงชาวบ้านในพื้นที่ที่แจ้งตำรวจหน่อยมาก็นั่งอยู่ตรงนี้แล้วอ่ะคือลุงนั่งอยู่ตรงนี้แล้วแล้วข้างในเนี่ยมีควันไฟเนี่ยควันไฟมาจากอะไรอ่ะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันมีถังน้ำมันระเบิดอยู่แล้วก็ไฟไหม้อยู่ตรงคอเนี่ยจุดนึงอ๋อคือพี่ผ่านทางมาเห็นคือคนที่ถูกไฟไหม้เนี่ยบอกว่ามีคนพาตัวเขามาแล้วก็จุดไฟเผาเขากะให้เขาเนี่ยตายแต่เขาไม่ตายเขาก็วิ่งออกมาขณะที่นายจิรศักดิ์โพธิลังนะครับหน่วยกู้ภัยก็บอกว่าเบื้องต้นได้สอบถามคนเจ็บก็เล่าให้ฟังบอกว่าเนี่ยพักอยู่แถวนาป่าแต่ก็ถูกคนไม่รู้จักเนี่ยพามาและก็มาเผาเขานะครับพอสอบถามไปหนักๆเนี่ยคนเจ็บก็ไม่พูดต่อก็เลยได้ข้อมูลมาแค่นี้ว่าอย่างนั้นเบื้องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบพบแกนลอนน้ำมันเนี่ยถูกไฟไหม้อยู่และก็ตามคันบ่อปลาเก่าก็ถูกไฟไหม้ลุกลามเป็นแนวยาวไปพบรถมอเตอร์ไซค์สีแดงเนี่ยทะเบียนชลบุรีของคนเจ็บเนี่ยจอดอยู่ในที่เกิดเหตุทางตำรวจบอกว่าอ้าวเดี๋ยวให้คนเจ็บไปรักษาตัวก่อนนะครับพอหายมาเนี่ยก็จะมาสอบสวนในรายละเอียดอีกครั้งนะครับแต่ว่าจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดคือก็ไปเจอลุงคนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์มาคนเดียวไม่มีรถต้องสงสัยคันอื่นเลยแล้วก็ตำรวจก็เน้นว่าเอ๊ะเนี่ยมันเป็นอุบัติเหตุหรือเปล่านะฮะเพราะว่ามีแกลลอนน้ำมันเนี่ยตกอยู่ที่เกิดเหตุด้วย
คืออาจจะเป็นอุบัติเหตุหรือลุงเนี่ยมาเผาตัวเองหรือเปล่าอะไรยังไงอะไรยังไงประมาณนั้นเพราะดูกล้องวงจรปิดเห็นมาคนเดียวมาคนเดียวแล้วตอนที่ลุงบอกว่าเนี่ยมีคนพามาเนี่ยมันไม่มีคนอื่นอ้างว่ามีคนพามาเออมาเผาเขานี่นะครับกะให้เขาตายอืมครับ